ดีครับทีมงาน Hightech Micro System ครับนี่จะเป็นกล่องของ Neo R ครับR850D นะครับเป็นกล้องแบบกระจกนะครับแล้วก็มีกล้องด้านหลังความคมชัด 2.5 เลยนะครับ 2.5K เลยนะครับโอเคอันนี้ทีมงานช่างได้ติดกล้องมาถึงรุ่นนี้กับรถโลตัสนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องที่เราติดตั้งเพิ่มไปนะครับรถเขาอาจจะมีกล้องฝอยอยู่แล้วคือตัวนี้และกล้องตัวนี้เป็นกล้องที่เราติดตั้งเพิ่มไปเป็นกล้องบันทึกนะครับทนแดดทนฝนไว้นอกรถแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกล้องด้านหน้ากันอันนี้เราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งงานเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับวิธีการใช้งานของกล้อง Neo R850D เราสตาร์ทรถครับจอขึ้นมาเลยอันนี้จะเป็นมุมกล้องด้านหลังนะครับคือค่อนข้างละเอียดมากเลยนะครับให้แสงให้สีดีมากความคมชัดดีด้วยนะครับวิธีการใช้งานนะครับคือเป็นจอทัชสกรีนนะครับสไลด์เพื่อเปลี่ยนมุมมองกล้องนะครับอันนี้จะเป็นมุมด้านหน้านะครับแล้วก็กล้องหน้าหลังอ่ะจะพิเศษก็คือปรับมุมขึ้นลงได้แบบนี้นะครับอันนี้ด้านหน้าเดี๋ยวดูด้านหลังด้านหลังก็ปรับขึ้นลงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สังเกตนะครับไฟ REC ตรงนี้ก็พริบนะครับหรือว่าไฟ LED เนี่ยที่มือผมสะท้อนมือผมอยู่เนี่ยกระพริบก็คือเขาเรคคอร์ดให้เราอยู่ว่าเราสามารถพักหน้าจอแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สังเกตไฟอันนี้ผมพักหน้าจอนะครับถ้าอยากให้กล้องติดขึ้นมาแบบนี้ก็แค่กดปุ่มนี้วิธีการดูไฟย้อนหลังนะครับก็แตะหน้าจอและกดเข้าไปฟังก์ชันตัววิดีโอย้อนหลังแบบนี้ครับจะเป็นการบันทึกแบบปกตินะครับคือกล่องนี้ถ้ากล่องนี้จะเป็นการบันทึกเหตุการณ์นะครับและภาพวิดีโอเขาจะเล่นอยู่ฝั่งนี้ให้เราถ้าอยากดูจอเต็มก็คลิกเข้าไปอันนี้กล้องหน้าอันนี้กล้องหลังเปิดเสียงบันทึกได้นะครับถ้าอยากให้บันทึกเสียงที่เราคุยกันในรถก็สามารถมาเปิดแบบนี้ความสว่างอัตโนมัติอันนี้คำสั่งเสียงนะครับกล้องสามารถใช้คำสั่งเสียงได้นะครับสมมุติว่าอันนี้ผมเปิดไปอยู่นะจะมีฟอนต์วิวเรียววิวอันนี้จะเป็นกล้องหลังใช่ไหมครับผมจะลองใช้คำสั่งเสียงดูฟอนต์วิวโอเคถ้าอยากจะดูกล้องด้านหลังก็พูดคำว่าเรียววิวนี้นะครับมานี้ลูกเล่นเขานะครับวิธีการจะอยู่ช่องด้านนี้นะครับด้านล่างด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเลนส์กล้องด้านหน้านะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับการติดตั้งนะครับตัวกล้องแบบกระจกมองหลังชื่อรุ่นว่า Neo R850D นะครับสนใจก็ติดต่อทีมงาน Hightech Micro System ได้นะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ